วันนี้อยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักกับคำนี้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าณวันนี้มินิมอลเลสเองนะคะเริ่มเป็นกระแสที่จุดติดทั้งเรื่องของสไตล์การแต่งตัวหรือแม้แต่ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าบ้านพักอาศัยนะคะอะไรที่ดูน้อยๆนะคะแล้วก็ถือว่าไม่ใช่การสะสมของนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นมินิมอลเลสนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะกำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทั่วโลกไม่ใช่แค่เพียงฝั่งสหรัฐแต่รวมถึงในฝั่งของเอเชียด้วยนะคะเพราะว่ากันว่าแนวคิดการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์นี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วยค่ะคำว่ามินิมอลลิสต์นะคะถือกำเนิดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาค่ะถือว่าเป็นแนวศิลปะนะคะที่เริ่มต้นประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่ผู้คนในแวดวงศิลปะรู้สึกอิ่มแล้วกับศิลปะแนวแอบสแตรกนะคะหรือว่าเป็นนามธรรมยากต่อการเข้าใจก็เลยขยับมาสู่แนวมินิมอลลิสต์ที่เน้นความเรียบง่ายสบายตามีองค์ประกอบไม่ซับซ้อนและในปัจจุบันนี้เราก็มักจะเห็นสไตล์ของมินิมอลลิสต์ในงานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตกแต่งบ้านสถาปัตยกรรมหรือว่าภาพถ่ายที่ให้ความรู้สึกเรียบโล่งโปร่งสบายสีสันไม่ฉูดฉาดนะคะและเน้นที่ฟังก์ชันการใช้งานภายใต้แนวคิด less is more น้อยแต่มากหรือว่าองค์ประกอบน้อยชิ้นแต่ว่ามีคุณค่าและประโยชน์กับผู้ใช้งานค่ะส่วนแนวทางในการนำแนวคิดมินิมอลลิสต์มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันก็เริ่มต้นมาจากพี่ใหญ่อย่างอเมริกาเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนที่นู่นเนี่ยเร่งรีบและวุ่นวายมากทีเดียวมีกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันมากมายทำให้ผู้คนเริ่มมาถามหาชีวิตที่เรียบง่ายต้องการความสุขและเวลาว่างที่มากขึ้นค่ะทางด้านของโจชัวนะคะเบเกอร์ซึ่งเป็นนักเขียนและเจ้าของเว็บไซต์ becomingminimalist.com ค่ะซึ่งเผยแพร่แนวทางการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์บอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขาเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วขณะที่ตนเองเนี่ยกำลังล้างรถอยู่นะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนบ้านทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเวลาในแต่ละวันทำไมเราต้องหมดไปกับการดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นเจ้าของและสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราจริงๆก็ได้และต่อจากนั้น2ใน3ของสิ่งของที่เขามีอยู่ก็ถูกกำจัดออกไปและเมื่อได้มีโอกาสศึกษาแนวทางของมินิมอลลิสต์นะคะเขาก็ได้เรียนรู้ว่าคนเราเนี่ยสามารถรวยขึ้นได้จากการลดความต้องการของสิ่งต่างๆลงค่ะช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้นมีชีวิตที่ดีมีความสุขและไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากมายการทำงานไม่ใช่การหาเงินนะคะแต่การทำงานเป็นการเติมเต็มความเป็นตัวของตัวเองนี่คือแนวคิดของคนนี้นะคะโจชัวเบเกอร์ค่ะเช่นเดียวกับ2เพื่อนซีโจชัวฟิลเมลเบิร์นนะคะและไรอันนิโคเดอร์มันจากเว็บไซต์ theminimalist.com ที่เผยแพร่แนวทางของ minimalist ผ่านสื่อต่างๆบอกว่าคนเราเนี่ยมักเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆมากมายนะคะจนจำไม่ได้แล้วว่าเรามีอะไรอยู่บ้างลองกลับมาทบทวนตัวเองว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าและนอกจากนั้นยังมีความต้องการสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆบ้านหลังใหญ่ขึ้นรถหรูคันใหญ่ขึ้นแต่ที่จริงแล้วนะคะคนเราสามารถมีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ค่ะมินิมอลลิสต์ก็เลยเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระกระแสของมินิมอลลิสต์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในสหรัฐอเมริกาประเทศที่เป็นสังคมบริโภคนิยมและจะว่าไปแล้วแนวทางของมินิมอลลิสต์นี้ก็คล้ายกับหลักพุทธศาสนาของไทยที่มีมานานแล้วซึ่งเน้นเรื่องของการละกิเลสปล่อยวางหรือแม้แต่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้คนเราพออยู่พอกินและพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่นั่นเองค่ะน่าจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้ไม่น้อยนะคะแต่ถ้าพูดถึงคนที่มีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของโลกคุณผู้ชมลองนึกถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเขานะคะเชื่อว่าเราจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีบ้านหลังใหญ่พื้นที่กว้างขวางใช้สินค้าราคาแพงแต่งตัวด้วยแบรนด์เนมนะคะหรือแม้แต่ขับรถหรูคันใหญ่ๆแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีเศรษฐีระดับโลกหลายคนนะคะที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ว่าใช้ชีวิตตามหลักมินิมอลลิสต์อย่างแท้จริงค่ะเขาจะเป็นใครบ้างและชีวิตของเขาผ่านการใช้แบบนี้จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันกับรายงานชิ้นนี้ค่ะแม้จะ
จะมีเงินทองมากมายเข้าขั้นมหาเศรษฐีแถวหน้าของโลกแต่คนรวยในแวดวงไอทีบางคนก็เลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโดยเฉพาะการแต่งตัวธรรมดาธรรมดาด้วยเสื้อผ้าสีสันรูปแบบเดิมทุกครั้งที่ออกสื่ออย่างเช่นเจ้าพ่อ Apple อย่าง Steve Jobs ที่ทุกคนคงคุ้นภาพว่าสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่งานไหนงานนั้นจะเห็นเขาในชุดเสื้อยืดคอเต่าแขนยาวสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินและรองเท้าผ้าใบสีขาวส่วน Mark Zuckerberg แห่ง Facebook ก็จะมาในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงยีนและบางครั้งก็ใช้เสื้อคลุมที่มีฮูดด้วยครั้งหนึ่งเขาเคยอวดรูปตู้เสื้อผ้าพบว่าภายในมีเสื้อผ้าแบบเดียวกันแขวนเรียงอยู่ในตู้อย่างเป็นระเบียบซัคเคอร์เบิร์กเคยให้สัมภาษณ์ว่าการที่เขาใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆทุกวันเพราะมองว่าการต้องตัดสินใจว่าในแต่ละวันจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีเป็นเรื่องไร้สาระที่เขาไม่อยากจะเสียเวลากับมันมากนักและอยากจะใช้เวลาไปคิดเรื่องงานมากกว่านอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วคนดังในวงการไอทีทั้งสองคนก็ยังมีชีวิตส่วนตัวที่เรียบง่ายเช่นกันอย่างเช่นเรื่องบ้านของสตีฟจ็อบส์นั้นจอห์นสกอลลี่อดีต CEO ของ Apple บอกว่าในบ้านหลังนั้นแทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยจ็อบส์มีเพียงรูปของไอน์สไตน์ที่เขาชื่นชมอย่างมากมีโคมไฟทิฟฟานี่เก้าอี้และเตียงนอนเท่านั้นจ็อบส์เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องการมีสิ่งของมากมายอยู่รอบๆตัวและเขาเป็นคนพิถีพิถันในสิ่งที่เขาเลือกด้วยทั้งนี้ความเป็นมินิมอลลิสต์ของจ็อบยังสะท้อนให้เห็นได้ในงานดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ Apple ที่ล้วนมีความเรียบง่ายทั้งสิ้นขณะที่ฝั่งของซัคเคอร์เบิร์กนั้นหลังจากเช่าบ้านอยู่มานานก็ได้เริ่มซื้อบ้านเป็นของตัวเองในซิลิคอนวัลเลย์ในราคา7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ245ล้านบาทซึ่งถือว่าค่อนข้างถูกหากเทียบกับทรัพย์สินที่ซัคเคอร์เบิร์กมีอยู่ในปัจจุบันส่วนรถยนต์ที่ซัคเคอร์เบิร์กใช้เป็นประจำก็ไม่ใช่รถสปอร์ตหรูเหมือนมหาเศรษฐีทั่วไปแต่เป็นรถญี่ปุ่น Acura ในเครือ Honda ราคาไม่ถึงล้านบาทและ Honda Fit นั่นเองเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของมหาเศรษฐีไอทีโลกที่บางมุมก็ดูธรรมดากว่าคนทั่วไปซะอีกสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานปริมาณของที่อยู่ในชีวิตเราอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงความมั่งมีแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จนะคะเพราะว่าคนที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายคนเองนะคะเขาเลือกที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหรือว่าใช้แนวคิดแบบมินิมอลลิสต์ค่ะไม่ใช่เพียงกระแสที่เกิดขึ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในเพื่อนบ้านเรานะคะในทวีปเอเชียอย่างที่ญี่ปุ่นเรื่องของเทรนด์มินิมอลลิสต์ก็มาแรงไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองว่ามินิมอลลิสต์ก็คล้ายกับพุทธศาสนานิกายเซนค่ะซึ่งถือว่าถือกำเนิดและอย่างรากลึกในญี่ปุ่นอย่างมากเราจะไปดูกันนะคะว่ามินิมอลลิสต์สไตล์คนเอเชียอย่างญี่ปุ่นจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะฟูมิโอซาซากิวัย36ปีเลือกที่จะใช้ชีวิตในสไตล์มินิมอลลิสต์มาได้ประมาณ2ปีแล้วเขาอาศัยอยู่ในห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นมีสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพียงแค่ประมาณ150ชิ้นซึ่งรวมถึงเสื้อเพียง3ตัวกางเกง4ตัวและถุงเท้า4คู่เขาเคยคลั่งไคล้การสะสมหนังสือและซีดีแต่ก็ได้ขายและยกสิ่งของต่างๆให้เพื่อนไปหมดแล้วคาซิยะโตโยดะอาศัยอยู่ในห้องขนาด22ตารางเมตรมีเฟอร์นิเจอร์สำคัญคือโต๊ะและที่นอนเขาบอกว่ามันไม่สำคัญว่าเขามีอะไรๆมากหรือน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ความสำคัญอยู่ตรงที่การรู้สึกชอบหรือรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ส่วนเซโกะคุชิบิกิเป็นผู้ที่เคยเสพติดการช้อปปิ้งมาวันนี้เธอไม่รู้สึกว่าของที่เธอเคยหลงใหลน่ารักอีกต่อไปและรู้สึกว่าสิ่งของที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มองว่าน่ารักน่าเอ็นดูเป็นเพียงแค่ขยะสำหรับเธอปัจจุบันเธอมีเพื่อนน้อยลงเพราะไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งบ่อยเหมือนเคยแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกเหงาแต่อย่างใดกระแสมินิมอลลิสต์ในญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกาและคาดกันว่ามีชาวญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์นี้นับหมื่นคนนาโอกินูมาฮาตะบอกว่าเขาและภรรยารู้สึกเป็นอิสระเมื่อได้กำจัดสิ่งของต่างๆออกไปจากชีวิตและไม่ได้บังคับให้ลูกสาวตัวน้อยต้องมีวิถีมินิมอลลิสต์แบบพ่อแม่เธอยังมีของใช้ต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ได้ไปซื้อของเล่นให้ลูกบ่อยเหมือนในอดีต
子供が寝てる間は大人のミニマリズムで。ヌマハタบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ามินิมอลลิสต์เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพุทธศาสนานิกายเซนที่ถือกำเนิดในประเทศนี้และเข้ากันได้ดีกับวิธีการชงชาหรือการจัดดอกไม้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในสไตล์ที่เรียบง่ายของชาวญี่ปุ่นแถมยังเหมาะกับประเทศที่มีแผ่นดินไหวและภัยพิบัติบ่อยครั้งเพราะชาวมินิมอลลิสต์จะไม่ต้องกังวลกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งของต่างๆที่เป็นเจ้าของเนื่องจากมีข้าวของไม่มากนักสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานหลายครั้งนะคะที่เราตัดสินใจซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะคะจนกลายเป็นนักสะสมแต่เป็นนักสะสมขยะโดยไม่รู้ตัวนะคะถ้าเราตัดสินใจที่จะกำจัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปบ้างจากชีวิตก็จะทำให้เรารู้สึกตัวเบามากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นได้และนี่ก็คือวิธีของมินิมอลลิสต์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ